ตัวเลขของประชาชนที่หันมาสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยแบบเยอะขึ้นต่อเนื่องนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยคือปีนี้โอ้โหเบ็ดเสร็จนี่เท่าไหร่นะคะ20กว่าล้านคนเกือบ22ล้านคนสะท้อนให้เห็นว่าต่อให้จะมีข่าวคราวที่แม้อาจจะทําให้วงการพุทธศาสนาอาจจะมีความมัวหมองเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าทุกคนยังคงเชื่อมั่นศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศเมื่อคืนนี้สําหรับการเคาท์ดาวน์นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ตลาดใหม่ต้องบอกว่าจุดจัดงานใหญ่ๆในกรุงเทพเรียกว่าทุกจุดนะคะจัดได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่ตระการตามากแล้วคนแน่นทุกจุดเลยจริงค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนดิฉันติดตามการถ่ายทอดสดต้องบอกว่าทึ่งกับความยิ่งใหญ่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลุค่ะโอ้โหตระการตาของจริงนะคะคือชมพลุแบบจุใจเสมือนว่านี่เป็นพลุที่เขาจุดในต่างประเทศอะคืออลังการยิ่งใหญ่มากเป็นพลุทำมาจากข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็จะมีควันน้อยที่สำคัญเนี่ยมันเป็นพุที่มีความยาวถึง 1,400 เมตรเดี๋ยวดูไอคอนสยามกันก่อนเลยนะคะอย่างที่เห็นว่าสวยงามยิ่งใหญ่จริงๆค่ะอ่ะเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัดขึ้นปีแรกที่ไอคอนสยามนะคะมีคนไทยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นในปีนี้นะคะกับกิจกรรมที่ชื่อว่า Amazing Thailand Countdown to 2019ค่ะสำหรับไฮไลท์ของงานเนี่ย อยู่ที่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะการแสดงโชว์พลุซึ่งพิเศษมากค่ะเพราะว่าทำมาจากข้าวเหนียวไทยเป็นการสร้างสรรค์พลุโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดที่ว่าแม่น้ำแห่งความรุ่งเรืองแสดงถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอารยธรรมและตำนานของความเป็นสยามประเทศนะคะความยาว5นาทีด้วยกันค่ะมีเรือเป็นมีการจุดยิงพลุทั้งสิ้น5จุดด้วยกันนะคะโอบรอบโค้งน้ำระยะทางยาวกว่า 1,400 เมตรถือว่านี่ยาวที่สุดเลยค่ะตั้งแต่เคยมีการแสดงพลุบนแม่น้ำเจ้าพระยามานะคะสวยงามมากจริงๆค่ะอลังการประทับใจมากทั้งคืนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆกับลูกที่ไอคอนสยามนะคะไปดูแล้วก็ตั้งคำถามว่าอุ๊ยยังไม่จบอีกเหรอเพราะเยอะมากแล้วก็นานมากจริงๆงานบุญพาสวยงามมากนะคะอะจากไอคอนสยามไปต่อกันที่โครงการแมกโนเลียราชดำริบุรวาทนะคะกับกิจกรรม Beautiful Bangkok 2019ค่ะบนตึกสูง60ชั้นนะคะด้วยเทคนิค 3D ค่ะมี projection mapping มีทั้ง multicolor laser แล้วก็ยังมี lighting show ด้วยนะคะในปีนี้เนี่ยมีผลงานสร้างสรรค์จาก7ศิลปินชั้นนำของไทยค่ะก็คือคุณพิเชษรุจิวรารัตน์ผลงานที่ชื่อว่า Bangkok Eyes นะคะแล้วก็ยังมีผลงานของคุณเจนวิทย์ลิ้มธำรงผลงานที่ชื่อว่า Colorful of Bangkok ผลงานของคุณอัครพลมนทาทองค่ะกับผลงานที่ชื่อว่าสุขสมดุลแล้วก็ยังมีผลงานของคุณธีรยุทธพืชเพ็ญนะคะผลงานที่มีชื่อว่าพยัคฆ์สยามอีกหนึ่งชิ้นเป็นผลงานของคุณธนาแสงสอนค่ะมีชื่อว่าผลงานแซมมิสดรีมนะคะแล้วก็มีทีม Keep Your Eyes On ค่ะผลงานที่ชื่อว่า Neo Bangkok นะคะแล้วก็ยังมีสุดท้ายเนี่ยเป็นผลงานของคุณดนัยพัฒน์เลิศพุทธิตรการด้วยนะคะอันนี้ก็เน้นความทันสมัยค่ะเรื่องของกิจกรรมเทคนิค 3D ต่างๆนะคะจากที่ Magnolias นะคะไปดูกันที่ศูนย์การค้า Central World หน่อยนะคะคุณนัฐกิจตั้งคุณสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดนะคะบริษัท Central พัฒนาบอกว่างานเค้าดาวของศูนย์การค้า Central World เนี่ยใช้พลุกว่า 1,000 ตัวด้วยกันค่ะถูกจุดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่2562กับงาน Bangkok Countdown 2019นะคะก็เขาบอกว่าจัดขึ้นต่อเนื่องมาพอดีเป็นปีที่19ค่ะภายใต้ธีม Eclipse นะคะ Eclipse of Time เป็นการโคจรมาพบกันของช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายสุดปีสุดท้ายของปีเนี่ยนะคะอย่างยิ่งใหญ่ในย่านราชประสงค์มีศิลปินดังมามอบความสุขมากมายค่ะเช่น25 hours นะคะแล้วก็ยังมีคุณเจตรินแล้วก็มีลูกชายค่ะน้องเจ้านายมาด้วยนะคะมีคุณโจอี้บอยมีโปรเตโต้แล้วก็มี BNK48 ด้วยเมื่อวานนี้ชมกันอิ่มหนำสำราญมากนะคะคือใครอยู่บ้านก็เปิดรับชมผ่านโทรทัศน์ก็มีความสุขไปอีกแบบเหมือนกันนะคะเรียกว่าบรรยากาศ